กำหนดวันและเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเนื่องจากว่าข้อบังคับข้อที่19วรรค2ได้กำหนดให้ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นผู้กำหนดเวลาการประชุมให้กำหนดตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ว่าในปีหนึ่งนะครับต้องมีสมัยประชุม2สมัยสมัยละ120วันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในรัฐธรรมนูญก็กำหนดในข้อบังคับกำหนดว่า120วันนั้นจะกำหนดประชุมสัปดาห์ละกี่วันและวันใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่สภาจะเป็นคนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเสนอปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกว่าในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมแล้วแล้วก็จะสิ้นสุด120วันคือ30ตุลาคมนั้นเราจะประชุมสัปดาห์ละกี่วันเอาประเด็นแรกก่อนสัปดาห์ละกี่วันแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะเอาไว้เป็น ยติที่2ครับครับเชิญท่านสมาชิกครับจะมีผู้เสนอให้มีการประชุมสัปดาห์ละกี่วันผมให้ข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วแต่มีสมาชิกใหม่ก็หลายท่านว่าเดิมเราได้กำหนดไว้ให้ประชุมสัปดาห์ละ2วันคือวันพุธและวันพฤหัสแต่ถ้ามีวาระพิเศษประธานก็จะกำหนดเพิ่มขึ้นได้ก็ประกอบกับข้อมูลเบื้องต้นว่าจะได้อภิปรายสั้นลงนะครับทำไมจึง2วันอันนี้เนื่องจากว่าสภาเดิมๆของเรานะครับเรามีห้องประชุมเพียงห้องเดียวต้องใช้ทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องใช้เวลาประชุมร่วมกันในสัปดาห์หนึ่งถ้าวุฒิประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ประชุมวันไหนที่สภาผู้แทนราษฎรประชุมวุฒิก็ต้องงดประชุมก็ไปประชุมกรรมาธิการแทนยกเว้นว่าการประชุมร่วมกันอันนี้เป็นข้อมูลเท่านั้นฮะก็เชิญท่านเสนอได้นะครับท่านสุธรรมแสงประทุมครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุธรรมแสงประทุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านประธานและรองประธานทั้งสองที่ได้รับเกียรติจากสมาชิกให้เข้ามาเป็นตัวแทนอันทรงเกียรติของพวกเราท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญยิ่งที่ประชาชนทั้งหลายได้มอบหมายไว้วางใจให้มีการเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองอย่างสงบสันติตั้งแต่ท่านประธานได้แสดงความเห็นต่อสาธารณชนว่าบ้านเมืองเรามีความจำเป็นอย่างไรตอนมีการรวมกันของพรรคฝ่ายค้าน8พรรควันนั้นแล้วผมเห็นว่าท่านประธานเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำพาสภาของเราในวันนี้ประการที่สองท่านประธานครับสืบเนื่องจากบ้านเมืองเราได้สะสมปัญหาไว้มากมายในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาแล้ววิกฤตต่างๆนั้นทับถมประชาชนในทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนได้แสดงประชามติผ่านการเลือกตั้งที่รุนแรงตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเป็นภาระของพวกเราที่เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ที่จะนำเอาภารกิจนั้นมาขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จให้คุ้มกับที่ประชาชนลงทุน
ไม่รับเงินไม่กลัวอิทธิพลเข้ามาสู่สภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นผมอยากเสนอให้มีการประชุมสภาอาทิตย์ละ3วันโดยการคำนึงถึงว่าผู้แทนราษฎรเราเสาร์อาทิตย์ก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไปพบปะรับฟังทุกสุขของพี่น้องประชาชนวันจันทร์ก็เย็นก็น่าจะได้กลับมานะครับมาเตรียมการเพื่อเอาภาระเอาความเดือดร้อนเอาปัญหาต่างๆมาขับเคลื่อนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในรูปของกระทู้ยัตติหรือเสนอผ่านแก้ไขกฎหมายนะครับทั้ง3ประการนี้ล้วนต้องใช้เวลาและยามท่ามกลางวิกฤตอย่างนี้ผมจึงอยากให้เราได้ใช้เวลาวันอังคารอีก1วันเพราะท่านประธานบอกว่าเราอุตส่าห์ลงทุนสร้างรัฐสภาแห่งนี้ทั้งในเรื่องโครงสร้างอาคารวัตถุและทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างเพื่อให้สภาเป็นทางออกของปัญหาของประเทศและเป็นสถาบันหลักผมถึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจได้ว่าสภาของเรารับรู้ทุกสุขของพี่น้องประชาชนประการที่สองสถานการณ์โลกวันนี้มีความสับสนวุ่นวายอย่างยิ่งท่านประธานเองนอกจากจะรับรู้ความรู้สึกทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นตัวแทนของสถาบันหลักของเมืองเราที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ไปนานาชาติหรือไปสู่เวทีสากลและเวทีสากลวันนี้ก็มีทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งสงครามที่กำลังร้อมรอบอยู่และในบ้านเราเองก็ทุกข์สุขต่างๆท่านก็รับรู้และเมื่อวานก็ท่านอดีตนายกก็ได้ประกาศชัดเจนที่จะวางมือเปิดช่องให้ฝ่ายประชาธิปไตยให้ตัวแทนประชาชนได้มาทำหน้าที่แทนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาผมว่าสัญญาณเหล่านี้ได้ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงทิศทางของบ้านเมืองที่ไปสู่ทางที่คลี่คลายในการแก้ปัญหาและคิดว่ากลไกต่างๆที่เคยวางไว้เพื่ จะรักษาอำนาจอะไรก็ดีก็คงจะได้เข้าใจเจตจำนงของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีขอแสดงความชื่นชมไว้ตรงนี้วันประธานครับผมจึงอยากเสนอให้มีการประชุม3วันส่วนเวลานั้นอยากให้ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาครับเพราะเราทุกคนต่างแบกรับภาระมาคนละมุมและต้องใช้สภานี้ให้คุ้มค่าที่สุดครับเพื่อให้สมตามเจตจำนงของประชาชนขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านสุธรรมมากครับโดยสรุปท่านเสนอเป็นเพิ่มการประชุมไม่ใช่เพิ่มเสนอเป็น3วันนะฮะครับเนื่องจากว่ามีท่านสมาชิกอยากจะเสนอและแสดงความคิดเห็นในเรื่องจำนวนวันประชุมนี้หลายท่านผมก็ต้องขอกรุณาว่า ขอให้อยู่ในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราไม่มีวาระอะไรมากนักนะเราก็คงจะไม่กำหนดว่าจะต้องอภิปรายกันกี่นาทีขอให้ท่านพูดอยู่ในวาระก็แล้วกันนะครับ ครับขณะนี้ผมมีผู้ที่ขอเสนอรายเพิ่มเติมอีก5ท่านผมอ่านชื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อท่านจะได้เตรียมตัวนะครับ ท่านต่อไปก็เป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็ท่านต่อไปก็ท่านครูมานิตสังพุ่มครับท่านต่อไปก็เป็นท่านอนันต์ผลอำนวยแล้วก็ตอนนี้ที่ชื่อสุดท้ายอยู่ที่ผมก็คือท่านอรรถกรสิริลักษณายากรนะครับก็เป็นไปตามระดับนี้ต่อไปก็เชิญท่านณัฐพงษ์ครับรบกวนฝ่ายโสดได้เตรียมสไลด์ประกอบการนำเสนอซึ่งผมจะรบกวนเวลาประชุมไม่นานนะครับนำเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลแบบบัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับผมค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านสุธรรมนะครับที่เสนอให้มีการกำหนดวันประชุม3วันต่อสัปดาห์ประกอบไปด้วยวันอังคารพุธและพฤหัสนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าในสภาชุดที่แล้วเราได้มีวาระทางพิจารณารวมถึงกฎหมายที่เสนอมาจากภาคประชาชนและส.ส.สมาชิกผู้แทนราษฎรของเราทั้งภาคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นจำนวนมากครับก็คิดว่าสมัยประชุมนี้นะครับแล้วก็สภาชุดนี้เราจะได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ผมจะขออนุญาตท่านประธานครับใช้เวลาสภาสั้นๆนะครับนำเสนอสไลด์ที่ฝ่ายโสดนำขึ้นได้เลยนะครับ
ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกทุกท่านซึ่งผมคิดว่าวันนี้เป็นยัตติที่พวกเราต้องการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยกันอย่างเต็มที่คิดว่าเราน่าจะได้ข้อสรุปกันโดยไม่ต้องการไม่ต้องใช้การลงมตินะครับก็อาจจะใช้วิธีการที่ใช้ตามข้อบังคับข้อที่88ไปได้เลยนะครับท่านประธานครับสไลด์5หน้าวันนี้ที่ผมเตรียมมาอยากจะนำเสนอผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็คือผลงานของรัฐสภาเราในชุดที่ผ่านมานะครับซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำว่าเป็นในเรื่องของกระบวนการในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับพยายามจะพอยไปที่เรื่องของกระบวนการประเด็นแรกครับ1ปี1สไลด์หน้าแรกเนี่ย4ปีที่ผ่านมามีกฎหมายที่ถูกแท้งถึง349ฉบับครับท่านประธานมีกฎหมายถูกเสนอเข้าสู่สภาทั้งหมด427ฉบับผ่านสภาเราไปแค่78ฉบับเท่านั้นนะครับหักลบในส่วนที่นายกปัดตกเนื่องจากเป็นร่างการเงินไป59ฉบับหักลบส่วนที่ตกในสภาหักลบส่วนอื่นๆออกไปเนี่ยกฎหมายแท้งถึง349ฉบับนะครับผมมีเชิงอัดเล็กน้อยส่วนที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจนายกปัดตกในฐานะเป็นร่างการเงิน59ฉบับเลยนะครับและมากสุดในประวัติการถึงในช่วงตลอด20ปีที่ผ่านมานะแต่นั้นไม่เป็นไรครับวันนี้ผมต้องการอภิปรายในเรื่องของกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติขอสไลด์หน้า2ครับสไลด์หน้า2นะครับเราจะเห็นได้ว่าก้อนสีเขียวๆครับท่านประธานก้อนสีเขียวๆนั่นคือก้อนที่กฎหมายผ่านสภาออกไปจะเห็นว่าสูงสุดในแท่งแรกก็คือเป็นกฎหมายที่เสนอมาจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้นมีบางส่วนครับ4ฉบับที่เป็นกฎหมายที่เสนอมาจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่สามารถผ่านสภาไปได้แต่กฎหมายที่เสนอมาจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ก็คือพวกผมในปัจจุบันที่นั่งอยู่ฝั่งนี้ครับแต่เราสลับฝั่งกันในสมัยประชุมนี้นะครับกับกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนเนี่ยไม่มีผ่านสภาไปเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ4ปีที่ผ่านมากฎหมายที่เสนอมาจากประชาชนและตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นค้านหรือรัฐบาลแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาจากพรรคฝ่ายค้านไม่เคยผ่านสภาเราไปเลยขอสไลด์ที่3ครับไม่เพียงเท่านั้นครับในกระบวนการที่ล่าช้าในการพิจารณาพระราชบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติเราทำให้รัฐบาลชุดที่แล้วครับใช้อำนาจผิดถูกๆในการตาเป็นพระราชกำหนดเห็นชัดที่สุดฮะกฎหมายพรกอุ้มหายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ได้เป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับเราจะเห็นว่าจากตัวเลขสถิติซึ่งเป็นข้อเท็จจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการตาพรกมากสุดในรอบ20ปีถึง13ฉบับขอสไลด์ถัดไปครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่วันนี้เรานั่งสลับฝั่งกันในสภานะครับพวกผมเองนะครับพร้อมยินดีเป็นอย่างยิ่งและผมก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนในสภาพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะโหวตกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าจะเสนอมาจากฝ่ายใดถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราพร้อมที่จะลงมติให้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพรบคุ้มครองแรงงานที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยพรบป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและอีกหลายๆฉบับที่อยู่ในสไลด์หน้านี้ผมไม่ขออ่านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาทุกท่านจะเห็นได้ว่าโดยหลักสถิติที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านส.ส.ที่นั่งอยู่ในสภาชุดนี้ในสภาชุดที่แล้วเราก็ลงมติโหวตผ่านให้ถ้าเป็นกฎหมายที่เป็นเพื่อผลประโยชน์ประชาชนขอสไลด์หน้าสุดท้ายครับสุดท้ายเรายังมีกฎหมายค้างท่อที่ผมได้นำเรียนท่านประธานครับอยู่ในสภาชุดที่แล้วอีก180ฉบับซึ่งแท่งที่สูงที่สุดคือกฎหมายที่เสนอมาจากภาคประชาชนนะครับ54ฉบับทุกท่านลองคิดว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะนำกฎหมายที่ค้างท่อจากสภาชุดที่แล้วใช้อำนาจคณะรัฐมนตรีหยิบมาพิจารณาใหม่แปลว่าเรามีอีก180ฉบับที่ยังไม่ต้องเสนอเพิ่มนะฮะอยู่ในวาระการพิจารณาอยู่แล้วนะฮะแล้วทุกท่านคิดว่าถ้าเรายังใช้จำนวนวันประชุมแบบเดิมสภาผู้แทนราษฎรเราจะสามารถผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ทันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับฝ่ายโสดนำสไลด์ลงได้แล้วนะครับซึ่งผมเห็นว่าด้วยหลักเหตุและผลบนข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้พวกเราพร้อมทำหน้าที่เต็มที่และก็คิดว่าไม่ว่าจะมาจากส.ส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราพร้อมที่จะผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องมีการลงมติครับด้วยความเคารพท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณทัศน์พงษ์มากครับก็เสนอคล้ายๆกับคุณสุธรรมก็เป็นการประชุมสัปดาห์ละ3วันครับต่อไปขอเชิญท่านต่อไปครับท่านครูมานิชจังพุ่มครับท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิชจังพุ่มผู้แทนจากเมืองสุรินทร์ครับโดยความบังเอิญผมนึกว่าท่านประธานจะเรียกผมเป็นคนแรกท่านได้กรุณาเรียกท่านสุธรรมซึ่งอยู่พรรคเดียวกันแต่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับขอฟังเหตุผลจากพรรคอื่นๆก่อนครับผมขอสงวนไว้สักนิดนึงครับเพราะว่าท่านลุกขึ้นมา
ครับ3คนเป็นเพื่อไทย2คนเลยเนี่ยมันดูกะไรกะไรอยู่ครับผมขออนุญาตยังไม่แสดงเหตุผลครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านคุณครูมานิตครับท่านไม่แสดงเหตุผลตอนนี้แต่ท่านถ้าเห็นจะแสดงไปหลังได้ครับแต่ท่านไม่แสดงเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้าตรงกับความคิดของท่านแล้วต่อไปครับท่านอนันต์ผลอํานวยนะฮะซึ่งความจริงท่านเคยเป็นอดีตประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการที่จะดูแลกิจการของสภาของพวกเราครับผมขอเชิญท่านอนันต์ผลอํานวยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอนันต์ผลอํานวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐต่อข้อหารือที่ให้ที่ท่านประธานให้สมาชิกได้หารือว่าจะประชุมสัปดาห์ละกี่วันนั้นในสมัยแต่ละสมัยประชุมนั้นผมขอให้กระชับเวลาแล้วก็ขอให้ความเห็นสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าผมเห็นสมควรที่จะใช้ตามประเพณีเดิมๆที่เราได้ทำกันมาไม่ได้แปลว่าของเดิมเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือใช้วันประชุมเนี่ยเพียง2วันเหตุผลเนี่ยผมอยากกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่าในการประชุม2วันนั้นหรือ3วันไม่สำคัญเท่ากับการควบคุมกำกับดูแลการประชุมนั้นให้เป็นไปตามเต็มประสิทธิภาพที่ประชุมจะทำได้ถ้าประชุม3วันที่ประชุมควบคุมดูแลการประชุมไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรในประการถัดมาเนี่ยตามข้อบังคับการประชุมก็ให้อำนาจท่านประธานสภาเนี่ยสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมถ้ามีเหตุความจำเป็นและเร่งด่วนได้ผมว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละมันขึ้นอยู่กับถ้าในที่ประชุมพูดวนไปวนมาในที่ประชุมพูดซ้ำซากในที่ประชุมอย่างที่เราเห็นปัญหาในอดีตที่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชุมสัปดาห์ละ4วันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้า2วันเราเริ่ม 9:30 นจะไปเลิก 2:00-3:00 แล้วเต็มวันทั้ง2วันเนี่ยขอให้เต็มแล้วก็ขอให้เป็นเนื้อหาสาระจริงๆไม่เอาประเด็นอื่นๆมาพูดอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเกิดประโยชน์กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500ท่านในห้องประชุมแห่งนี้ครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณท่านอนันต์ผลอํานวยครับท่านเสนอคือเหมือนเดิม2วันแต่ถ้า มีวาระพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ประธานกำหนดเพิ่มได้อันนี้เป็นข้อโดยสรุปผมฟังจากท่านนะครับครับท่านต่อไปก็ท่านอัตกรศรีลักยากรแต่มีผู้เสนอเพิ่มเติมจะขออภิปรายนะครับมีท่านสุรินทร์ปาราเล่อีกหนึ่งท่านก็เตรียมตัวไว้ครับหลังจากท่านอัตกรก็จะเป็นท่านสุรินทร์ต่อไปครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัตกรศิริรัตยากรส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐต่อข้อหารือที่ท่านประธานได้กรุณากำหนดในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่เราประชุมอยู่ณขณะนี้จะเป็นการวางกรอบแนวทางการทำงานของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าผมเคารพในความเห็นของเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎร3วันบ้าง2วันบ้างแต่ในความคิดเห็นของผมครับท่านประธานครับและในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งเราได้มีการประชุมกันในวันอังคารที่ผ่านมาเราเห็นว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเราควรจะคงการประชุมไว้ที่2วันเหตุผลต่างๆมีดังนี้ครับการประชุม2วันไม่ได้ทำให้การพิจารณากฎหมายล่าช้าแต่อย่างไรแต่ท่านประธานครับถ้าเราลองมองไปที่รายละเอียดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขวบ4ปีที่ผ่านมาหรือว่าในชุดสภาชุดที่แล้วชุดที่25นั้นมีการใช้เวลาในเรื่องของการอภิปรายข้อกฎหมายมีการใช้เวลาในการอภิปรายในเรื่องของรายงานมีการใช้เวลาอภิปรายในเรื่องของยัตติเป็นจำนวนมากนะครับจนทำให้การพิจารณากฎหมายจนทำให้การพิจารณารายงาน
จนทำให้การพิจารณายัตติต่างๆเกิดความล่าช้าซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของใครเพราะพวกเราทุกคนมีเอกสิทธิ์แต่อย่างไรก็ดีครับความล่าช้าตรงนั้นมันนำไปสู่การหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในการประชุมวิปทั้ง3ฝ่ายซึ่งผมเข้าประชุมอยู่เป็นประจำนะครับมีการขอความร่วมมือหลายครั้งหลายคราวว่าเพื่อนสมาชิกจากพรรคการเมืองหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับได้ใช้เวลาเยอะทำให้เกิดการล่าช้าในการพิจารณากฎหมายต่างๆนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนต่อท่านประธานไปนะครับว่าการใช้เวลาเยอะไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ถ้าเราอยากที่จะทำการประชุมให้มีประสิทธิภาพถ้าเราอยากจะใช้เวทีของการประชุมนี้ให้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ตามบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็มาบริหารเวลากันต้องขอบพระคุณนะครับท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านกรุณาบอกพวกเราทุกๆคนว่าห้องประชุมของท่านประธานก็ดีห้องประชุมของท่านรองทั้งสองท่านก็ดีจะเปิดกว้างสำหรับเราทุกเมื่อนี่แหละครับคือโอกาสดังนั้นเองครับผมมองว่าการที่ถ้าช่วงไหนเราพิจารณากฎหมายล่าช้าเนี่ยเราก็ส่งตัวแทนของพรรคการเมืองเราก็ส่งตัวแทนที่เป็นวิปเนี่ยเข้าไปขอท่านประธานว่าเราขอประชุมเพิ่มอาจจะเพิ่มมาวันอังคารก็ได้อาจจะเพิ่มมาในวันศุกร์ก็ได้ผมเชื่อว่าท่านประธานและท่านรองประธานทั้งสองท่านก็ยินดีอยู่แล้วนอกจากนี้ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับผมเคยเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อรอบนี้ผมเข้าสภามาในฐานะส.ส.ที่ลงเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งผมเข้าใจภารกิจของส.ส.ทั้งสองแบบเป็นอย่างดีนะครับและผมเห็นใจครับเพื่อนๆสมาชิกที่ลงเลือกตั้งแบบเขตที่เป็นส.ส.แบบเขตนะครับท่านพิเชษฐ์ท่านรองหนึ่งด้วยนะครับท่านก็ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งกลับไปเพื่อไปร่วมงานประเพณีกับพี่น้องประชาชนเพื่ออะไรครับในเมื่อเราไปร่วมงานกับพี่น้องประชาชนเราก็สามารถรับฟังปัญหานะครับรับฟังปัญหาจากปากของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็นำปัญหาที่เราเจอในพื้นที่มาแก้ไขกันในสภาแห่งนี้นะครับดังนั้นเองครับผมจึงเรียนท่านประธานว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2วันนะครับเป็นการกำหนดเวลาที่มีความเหมาะสมแล้วผมจึงขอแนะนำเสนอท่านประธานและที่ประชุมให้ประชุม2วันในวันพุธและวันพฤหัสครับกราบขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอัธกรศิลักษ์ยากรมากครับก็เสนอให้เป็น2วันแต่ถ้า มีกรณีพิเศษประธานสามารถจะนัดเพิ่มได้ก็คล้ายๆกับท่านอนันต์ครับต่อไปเชิญท่านสุรินทร์ปราเลขครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปราเลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับในการหารือกันในเรื่องที่ประชุม2วันหรือ3วันนี่ครับผมไม่ติดใจนะครับแต่ผมติดใจว่าขอความกรุณาอย่าประชุมวันศุกร์เพราะวันศุกร์นี้เป็นวันพิธีทำพิธีทางศาสนานะครับพวกส.ส.ของเราเองและการรวมกลุ่มของประชาชนที่ต้องไปละหมาดวันศุกร์ตามหลักการของศาสนาก็ขอความกรุณานะครับแต่ความเห็นส่วนตัวว่าเราน่าจะประชุมนะครับ2วันอาทิตย์ถึง3วันอาทิตย์เว้นอาทิตย์กันเป็นลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะพบกันครึ่งทางแต่ยังไงก็แล้วแต่วันศุกร์ขอความกรุณาครับท่านขอขอบคุณครับครับขอบคุณคุณจุรินทร์ปราเล่มากครับต่อไปขอเชิญท่าน คุณชัยชนะเดชเดโชและต่อไปส่งหลายชื่อมาแล้วนะครับก็เตรียมตัวท่านทศพรเสรีรักษ์ครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาและท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ที่ได้เสนอความเห็นกันหลากหลายในการกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ในส่วนตัวผมและพรรคประชาธิปัตย์เรามีความเห็นว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเรายึดหลักปฏิบัติว่าเราประชุมสัปดาห์ละ2วันคือวันพุธกับพฤหัสส่วนเรื่องเวลาว่าจะเริ่มพุธเช้าหรือพุธบ่ายนั่นเราค่อยมาหารือกำหนดอีกทีนึงผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับความเห็นของท่านอำนวยครับถ้าสัปดาห์ไหนที่เราต้องประชุม3วัน
ก็กำหนดเป็นวาระพิเศษผมทราบดีครับว่าสภาแห่งนี้ต้องพิจารณากฎหมายหลายฉบับและสมัยที่ผ่านมาในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25เราก็ทำงานอย่างมุ่งหมายแต่บางครั้งเราเจอด่านบางด่านการเกมการเมืองบางเกมก็ทำให้กฎหมายล่าช้าไปผมต้องขอชื่นชมการทำงานของประธานสภาที่ผ่านมาคือท่านชวนหลีกภัยที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาและทำงานได้อย่างดีเยี่ยมครับผมขอเสนอว่า2วันครับถ้ามีสัปดาห์ไหนเป็นพิเศษก็เสนอไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเจชนะครับต่อไปเชิญคุณทศพรครับก็มีขั้นหนึ่งส่งรายชื่อมาแล้วครับเตรียมตัวได้ครับคุณปรเมศจีนาครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายทศพรเสรีรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคเพื่อไทยถ้าท่านประธานยังพอจะจำได้เมื่อปี2539ในวันที่ท่านประธานเป็นประธานครั้งแรกวันนั้นผมก็เคยลุกขึ้นเสนอว่าควรจะประชุมสัปดาห์ละ3วันแต่ก็ไม่สำเร็จวันนี้ผมไม่ได้ติดใจว่าจะ2หรือ3วันแต่ผมสนใจว่าการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรทำยังไงจะมีประสิทธิภาพที่สุดผมไม่อยากเห็นสภาพที่ส.ส.ต้องวิ่งจากห้องประชุมกรรมาธิการนะมาตามเสียงก่อนเพื่อมาโหวตในห้องประชุมใหญ่แล้วก็วิ่งไปกลับประชุมกลับไปประชุมกรรมาธิการแล้วประชาชนเขาก็นินทากันว่าส.ส.มันวิ่งประชุมห้องนู้นห้องนี้เพื่อรับเบี้ยเลี้ยงรับเบี้ยประชุมกันตรงนี้ผมก็อยากฝากไว้ให้ท่านประธานได้พิจารณาหาทางแก้ไขด้วยส่วนจะเรื่อง2วันหรือ3วันก็ขออนุญาตรับฟังเสียงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขอบคุณครับครับขอเชิญคุณปรเมศจินาผมคิดว่าเราได้ฟังมันสรุปอยู่2ประเด็นคือว่า3วันกับ2วันถ้าเห็นว่ามีวาระจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานสภาก็จะกำหนดเพิ่มเติมได้มันก็อยู่ในประเด็นนี้นะครับก็ต่อไปท่าน ปรเมศจีนาครับก็ตอนแรกก็ท่านอดิศรได้พูดแล้วก็ท่านจุรพันธ์ก็เสนอผมอยากเป็นข้อสรุปก็แล้วกันครับจากท่านอดิศรและท่านจุรพันธ์อมรวัฒน์เป็นท่านสุดท้ายได้ไหมครับครับเชิญครับท่านปรเมศจีนาครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาและก็ผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับปรเมศจีนารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีครับผมก็ขออนุญาตร่วมด้วยนะเนื่องจากว่าในส่วนของการประชุมสมัยที่ผ่านมานะมองว่าจริงๆถ้าเราควบคุมประสิทธิภาพในเรื่องของการประชุมนะให้มันได้ผลแล้วก็ในส่วนของกฎหมายสามารถประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานั่นก็คือผลลัพธ์นะแต่ว่าเราทำอย่างไรให้กระบวนการประชุมนะมีประสิทธิภาพนะคงจะไม่ใช่ผลสำเร็จอยู่ที่จำนวนวันนะเพราะฉะนั้นมองว่าในส่วนของการประชุมวันพุธพฤหัสก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่ทางบ้านเขาฝากมาว่าก่อนที่จะนำกฎหมายนะครับเข้ามาพิจารณาในสภาน่าจะมีการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนะได้ประชาพิจารณ์ด้วยนะผมมองว่าถ้าเวลาที่เหลือนะยกตัวอย่างว่าวันอังคารนะพรรคพวกของเราส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องไปเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะต้องมีผู้ช่วยหรือว่ามีผู้ติดตามต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟวันอังคารให้กับการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ส่วนหนึ่งวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับนอกจากพิธีทางศาสนาแล้วก็เราจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการด้วยนะก็จะเซฟวันตรงนั้นเราไม่ได้มีการประชุมแค่2วันเพราะฉะนั้นในส่วนของทั้ง5วันแล้วเราก็ใช้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็อีกที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการประชุมร่วมกันแบบนี้ถ้าข้อมูลรายละเอียดนะครับไม่มีการทำการบ้านให้มันมีการตกผลึกให้มากที่สุดนะครับมันก็จะเสียเวลานะเพราะฉะนั้นชุดย่อยๆนะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวนั้นๆท่านไปทำการบ้านแล้วก็ลงไปทำประชาพิจารณ์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่เหลือต้องขออนุญาตด้วยนะเพราะว่าบางท่านที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่เหมือนกับตัวแทนเขตนะตัวแทนเขตนอกจากจะต้องไปร่วมงานพิธีต่างๆแล้ว
สิ่งที่เราลงไปนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านฝากให้เรามาแก้ในระดับประเทศนะเพราะว่าในจังหวัดหรือว่าในเขตเขาไม่สามารถแก้ได้แล้วนะมันเหนือกว่าความสามารถของเขาแล้วก็จะฝากเรามานะเพราะถ้าเราลงไปในพื้นที่ปัญหามันก็จะได้เข้ามาที่สภาโดยตรงครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอท่านอดิศรนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกรณีกำหนดวันประชุมนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันทุกสมัยมีเหตุมีผลกันทุกสมัยได้ถกเถียงกันมาเพราะผู้แทนราษฎรไปอาสามาจนได้รับเลือกตั้งไม่ว่าระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อก็คือส.ส.ความจริงหน้าที่ของท่านต้องประชุมจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเขาให้มาประชุมแต่ระบอบประชาธิปไตยของเรามันเกี่ยวพันกันเยอะมีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติมีวุฒิสมาชิกด้วยประเพณีที่ผ่านมาทุกสมัยเขาถึงกำหนดให้ประชุมอาทิตย์ละ2วันโดยคำนึงถึงฝ่ายบริหารฝ่ายคณะรัฐมนตรีโดยคำนึงถึงวุฒิสมาชิกแต่ก็ไม่ปิดกั้นที่จะทางสภาจะเปิดให้ประชุมรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีกรณีสำคัญสำคัญผมเห็นด้วยกับท่านสุธรรมแสงปทุมเพื่อนผมซึ่งไม่ได้เข้าสภามานานคงจะมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษอยากจะประชุม3วันหรือ7วันก็เป็นภาระหน้าที่ของท่านแต่เมื่อผมคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีของเราที่ได้เดินกันมาจนถึงปัจจุบันถ้าประธานจะไม่ต้องถามมติก็ได้ให้เป็น2วันและ3วันก็แล้วแต่ท่านประธานหรือการประชุมรัฐสภาต่อไปก็จะได้ดำเนินการต่อไปผมจะได้ดูฝีมือของท่านรอง1รอง2ด้วยนะครับวันนี้ยังไม่เห็นฝีมือทั้ง2ท่านเห็นเฉพาะฝีมือของท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอดิศรมากครับต่อไปผมก็จะให้ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะจะได้สรุปแต่มีผู้ขออีก1ท่านผมคิดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าประเด็นมันจะซ้ำๆแล้วก็คือคุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะฮะก็ขอให้คุณณัฐวุฒิบัวประทุมเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราได้ข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับส่วนจะต้องลงมติหรือไม่ลงมติก็หารืออีกครั้งนะครับเชิญท่านจุลพันธ์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับต่อเรื่องของการประชุมของพวกเราเนี่ยนะครับเราก็ถกเถียงกันมาทุกครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีข้อเสนอมากมายมีจริงๆแล้วมีแค่2กลุ่มครับหลักๆ ก็คือจำนวนวันประชุมจะเป็น3หรือเป็น2นะครับซึ่งผู้เสนอจากฝากฝั่งของเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลซึ่งก็เป็น8พรรคซึ่งมีการเจรจาในเรื่องของการร่วมรัฐบาลกันอยู่เนี่ยได้เสนอ3วันนะครับแต่แน่นอนมีความเห็นต่างซึ่งพวกเรายอมรับฟังครับท่านประธานครับประเด็นสำคัญกว่าในเรื่องของวันเนี่ยประเด็นแรกที่อยากจะเรียนต่อท่านประธานคือเรื่องของเนื้อหาในแต่ละการประชุมซึ่งท่านรองประธานคนที่2ท่านพิเชษเชื้อเมืองพานต้องขอบคุณท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่เสนอในเรื่องของความสำคัญของการหารือในแต่ละวันนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกจากการพูดคุยกันในวงกว้างเนี่ยเห็นด้วยในเรื่องของการเพิ่มเวลาแล้วก็เพิ่มจำนวนของการหารือเพราะว่านี่เป็นกลไกเดียวของสภาที่เราจะสามารถยิงตรงไปยังหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา144เนี่ยพวกเราถูกมัดมือมัดเท้าครับไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้นะครับต้องขอบพระคุณในดำรินี้แล้วก็ขอท่านประธานครับพวกเราขอเสนอรับฟังข้อเสนอของท่านและขอเสนอในกรอบของเรื่องของการหารือก่อนว่าในแต่ละวันที่เราประชุมเนี่ยอยากจะให้มีการหารือเป็น30คนเป็นอย่างน้อยนะครับและเพิ่มเวลาเป็นท่านละ2นาที30วินาทีจะตกราว1ชั่วโมง15นาทีในแต่ละวันซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างมหาศาลในประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของการถกเถียงในเรื่องของกรอบวันการประชุมเรียนต่อท่านประธานครับเราคงไม่อยากจะมาลงมติในวันแรกที่เราประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันในเรื่องนี้นะครับมันหารือกันได้นะครับท่านได้เสนอในเรื่องของกรอบวันมาที่2วันพวกผม3วันพวกเรามีใจอยากทำงานให้ประชาชนทุกคนครับ
พราะฉะนั้นในเรื่องของข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับจากการพูดคุยต้องกราบขอบพระคุณท่านสุธรรมแสงปทุมท่านณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒินะครับที่ได้เสนอเรื่องของกรอบเวลาที่3วันและยอมที่จะเข้าใจว่าเราต้องพยายามบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายซึ่งในเรื่องของกรอบเวลานั้นเนี่ยนะครับผมต้องเรียนต่อท่านประธานครับอยากจะให้ท่านประธานได้รับทราบในมุมมองพวกเราว่าหนึ่งคือเราอยากจะให้งานสภาเนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็บรรลุผลตามที่พวกเราได้รับปากกับพี่น้องประชาชนก่อนที่เราจะเข้ามานั่งกันอยู่ในที่นี้นะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะมีการประชุมแทนที่จะเป็น3วันเหลือเพียง2วันเหมือนที่เราได้เคยทำมาในอดีตเนี่ยก็อยากจะให้ยึดแนวทางที่เราได้เคยทำมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใน4ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเมื่อมีกฎหมายที่สำคัญเมื่อมีวาระหมุดหมายที่เรามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราอาจจะเพิ่มวันประชุมเป็น3วันได้โดยขึ้นกับดำริของท่านประธานและการหารือร่วมกันระหว่างท่านประธานและเพื่อนและวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับข้อสรุปนี้ก็คือหมายความว่าการประชุมเนี่ยเรากำหนดที่2วันไว้ก่อนและบวก1ไม่มีความจำเป็นนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่น่าจะยอมรับและไปด้วยกันได้ทุกฝ่ายนะครับในส่วนของการหารือนั้นเนี่ยนะครับผมขอย้อนกลับไปประเด็นเรื่องของการหารือสักครู่ครับมีเพื่อนสมาชิกได้มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์นะครับการหารือในช่วงเช้าในแต่ละวันเนี่ยนะครับที่พวกเราได้ทำกันมานั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์มีการถามตอบมีการติดตามจากหน่วยงานของรัฐสภาซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างมากแต่ความล่าช้าของมันเกิดขึ้นมาทุกครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานจะสามารถดำริแล้วก็ประสานงานฝ่ายบริหารเพื่อให้ส่งตัวแทนของกระทรวงผมไม่ได้หมายความว่าเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับตัวแทนของกระทรวงเจ้าหน้าที่กระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องหลายๆกระทรวงมาคนละกระทรวงละคน2คนก็พอนะครับเพื่อมารับฟังในช่วงเช้าเพราะเพื่อนสมาชิกมีการหารือเนี่ยกว้างขวางหลากหลายแล้วก็เข้าถึงหน่วยงานมากมายถ้าเขามารับฟังเราที่นี่ในช่วงเช้าก็เป็นการรับปัญหาโดยตรงเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากท่านประธานนะครับเพราะฉะนั้นผมได้เรียนท่านประธาน2ประเด็นนะครับ1คือการหารือ2ในคือเรื่องของวันประชุมที่กำหนดให้เป็น2และบวก1ในกรณีจำเป็นครับก็ขอท่านประธานได้โปรดพิจารณาครับเรียนท่านจุลพันธ์ครับในเรื่องของการหารือก็รับว่าเป็นข้อเสนอของท่านผมจะนำไปหารือกับรองประธานทั้ง2กับวิปที่เราจะมีต่อไปว่าเวลาจะเอาอย่างเดิมหรือเพิ่มอันนี้เป็นการกำหนดภายในครับส่วนที่จะแจ้งให้รัฐบาลนั้นเดี๋ยวจะดำเนินการตามที่ท่านเสนอครับ เพราะนั้นก็อยู่ในช่วงของการหารือเรื่องจำนวนวันต่อสัปดาห์ก่อนนะครับต่อไปขอเชิญท่านณัฐวุฒิบัวประทุมครับเชิญขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขออนุญาตที่จะเอ่ยคำว่าคนจังหวัดอ่างทองเป็นครั้งแรกในการประชุมสภาในชุดนี้ครับท่านประธานครับต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับผมคิดว่าเราได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันครับในเชิงหลักการว่าการประชุมนั้นจะเกิดขึ้นในกี่วันต่อสัปดาห์ครับแต่ผมอยากจะย้ำและขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้รวมชื่อผมกับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นชื่อเดียวกันครับในฐานะที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเองก็เป็นคนเสนอประเด็นว่าอยากจะให้มีการประชุม3วันที่จำเป็นต้องพูดรวมแบบนั้นเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นสำคัญเพื่อนสมาชิกเห็นตรงกันครับว่าข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือข้อเท็จจริงที่คุณณัฐพงษ์ได้นำเสนอว่าในช่วง4ปีของส.ส.ในชุดที่25นั้นมีประเด็นใดๆที่ค้างการพิจารณาที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือกฎหมายหลายฉบับครับที่ยังไม่ได้ถือว่าตกไปนะครับเพียงแต่ว่าค้างการพิจารณาบางประเด็นสำคัญเช่นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสมรสเท่าเทียมนี่ก็ไม่ได้ตกไปนะครับยังค้างการพิจารณาซึ่งผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าพรรคใดจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็น่าจะหยิบยกกฎหมายเหล่านี้เข้ามาพิจารณานี่เป็นข้อมูลสำคัญที่สภาแห่งนี้ต้องบันทึกไว้และก็เป็นเรื่องจริงที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกก็จะหยิบยกข้อมูลตรงนี้ครับที่จะมาใช้ประกอบการพิจารณาว่าวันประชุมนั้นควรจะมีระยะเวลาเป็นกี่วันต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตามครับมีบางประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงและผมคิดว่าจำเป็นต้องทำความเข้าใจครับว่าข้อเสนอของพรรคก้าวไกลที่บอกว่า3วันในตอนแรกนั้นเราไม่ได้หมายถึงว่ากรณีที่จะประชุมในวันอังคารจะเริ่มตั้งแต่เวลาเช้าครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านก็กังวลว่าในเช้าวันอังคารนั้นมักจะเป็นกรณีของการประชุมคณะรัฐมนตรีบางพรรคอาจจะมีการประชุมส.ส.ในช่วงเวลาบ่ายถ้าพวกผมเป็นรัฐบาลหรือท่านที่เคยเป็นรัฐบาลท่านก็ทราบดีว่าปกติก็จะมีการประชุมวิปวันจันทร์ในส่วนของรัฐบาลท่านก็เกรงว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่านอาจจะไม่มีเวลาที่พิจารณาแต่ข้อเสนอแรกของเราในการประชุมที่เพิ่ม3วันเพิ่มเป็นวันอังคารนั้นยืนบนพื้นฐานที่วันอังคารเราจะไม่ไปแตะครับไม่ให้กระทบต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือการเริ่มการประชุมในช่วงบ่ายเป็นต้นไปแน่นอนครับเราจะเลิกกันค่ำนิดนึงแต่ผมเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานและท่านรองประธานทั้งสองท่านก็พูดชัดเจนในการแสดงวิสัยทัศน์หรือข้อหารือที่มีปรากฏต่อสาธารณะว่าเราจะไม่ให้การประชุมนั้นเย่นเยอะจนข้ามคืนต่างๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่อยากจะชี้แจงครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้แจงครับและจำเป็นต้องอธิบายต่อเพื่อนสมาชิกในอดีตที่ผ่านมาเราเข้าใจครับว่ามีการเสนอรายงานจากหน่วยราชการต่างๆเป็นจำนวนมากที่ต้องเสนอตามกฎหมายมีรายงานของคณะกรรมการที่ค้างการพิจารณาเป็นจำนวนมากที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จและทันแน่นอนครับท่านไม่ได้เอ่ยโดยตรงว่าเป็นพรรคการเมืองใดที่ใช้เวลาในการอภิปรายเป็นจำนวนมากขนาดนั้นแต่ความจริงท่านน่าจะเอ่ยอีกสักนิดหนึ่งว่าอาจจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในวันนี้ที่ใช้เวลาอภิปรายจำนวนมากขนาดนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นไม่ใช่ความเป็นจริงครับความเป็นจริงผมเชื่อมั่นว่าสภาชุดที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนได้แสดงให้เห็นว่ารายงานของทุกหน่วยงานรายงานของคณะกรรมการมีความสำคัญและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผมยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะครับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนำไปสู่การที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกเป็นแผนปฏิบัติการและก็เป็นวาระแห่งชาติสิ่งเหล่านี้จะบอกว่าไม่สำคัญไม่ได้ครับแต่เพื่อการเดินหน้าการทำหน้าที่ของพวกเราครับท่านประธานครับผมคิดว่าการที่เราแบ่งเวลาออกเป็น3วันนั้นเพราะเราต้องการกำหนดให้ชัดเจนว่าวันใดควรจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องใดเช่นกรณีของวันพุธควรจะต้องเป็นการพิจารณาเรื่องกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลหรือไม่ก็ได้เห็นได้ว่าในสมัยประชุมที่ผ่านๆมาสมาชิกของทุกพรรคนะครับก็ช่วยกันในการรักษาองค์ประชุมเป็นอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะส.ส.พวกผมก็เพิ่งเข้ามาแค่สมัยที่2ชื่นชมต่อสมาชิกทุกท่านครับวันพฤหัสก็ชัดเจนจำจะมีวาระใดแต่สิ่งที่ขาดหายไปครับและบางครั้งมันตอบต่อพี่น้องประชาชนมันตอบจากพวกเราเองกันไม่ได้นะครับเช่นกรณีการเสนอกฎหมายของเพื่อนสมาชิกที่เข้าชื่อกันอย่างน้อย20คนเสนอต่อกฎเป็นกฎหมายหรือกรณีที่ภาคประชาชนซึ่งยากเย็นนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นบางครั้งเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใส่รหัสประชาชนเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถเสนอกฎหมายได้แต่การจะรวมสัก 10,000 ชื่อในการเสนอไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านประธานฉะนั้นปรากฏว่าพอสภาไม่สามารถพิจารณาได้ทันเป็นอันตกไปสิ่งที่ภาคประชาชนรวมเข้ามาเสนอกันมากว่าจะเดินมาถึงสภาทางลาดเอียงยังไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่ตัวแทนคนพิการสากลบอกกับผมซึ่งต้องฝากท่านประธานในการปรับแก้ด้วยความเคารพพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนจากจังหวัดชัยภูมิบอกกับผมว่าเจ้าหน้าที่ห้ามคนที่ไม่ใส่คนที่ใส่รองเท้าแตะเข้าสภาสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขครับแต่ไม่เป็นไรเรามีวาระที่จะพูดกันในอนาคตผมคิดว่าเพื่อการเดินหน้าการทำหน้าที่ของพวกเราครับข้อสรุปที่น่าจะตรงกันวันนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดรักษากติกาเดิมเพิ่มเติมคือการรักษาองค์ประชุมว่า2วันต่อสัปดาห์น่าจะเป็นข้อเสนอที่เราเห็นตรงกันมากที่สุดนะครับและทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพใน2วันดังกล่าวแบบนี้พรรคก้าวไกลก็เห็นด้วยครับแล้วก็เป็นข้อเสนอร่วมกันกรณีของ8พรรคร่วมที่เราเดินหน้ากำลังจะจัดตั้งรัฐบาลเห็นชอบกับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยโดยคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์และอีกเพื่อนอีก6พรรคที่เหลือเห็นตรงกันครับว่าอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์น่าจะลงตัวที่สุดแต่ใดก็ตามครับอย่างที่ผมได้นําเน้นย้ําว่าในกรณีที่จะเพิ่มเป็นวันพิเศษนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าขอเป็นพันธสัญญาร่วมกันซึ่งแน่นอนว่าพวกเราต้องช่วยกันครับและท้ายที่สุดอยู่ที่ท่านประธานจะวินิจฉัยหรือตัดสินใจก็คือว่าขอพันธสัญญาร่วมกันว่าเมื่อใดก็แล้วแ
ที่มีกฎหมายที่เสนอโดยตัวแทนของพวกเราครับสสซึ่งอาจจะข้ามพรรคก็ได้นะครับรอบที่แล้วผมก็เสนอร่างพรบสารจราจรกับคุณนิกรจำนงจากพรรคชาติไทยพัฒนานี่ก็เสียดายที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาขอเป็นพันธสัญญาร่วมกันครับและขอเป็นพันธสัญญาร่วมกันว่าเมื่อใดที่มีกฎหมายที่เสนอตอบจากพี่น้องประชาชนค้างวาระเมื่อไหร่เราจะเพิ่มวันประชุมตรงนั้นทันทีแน่นอนผมไม่กล้าไปจะบอกว่าท่านประธานจะวินิจฉัยแบบนั้นนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนสมาชิกเห็นตรงกันและจะเป็นพันธสัญญาร่วมกันว่า2วันนั้นคือไฟบังคับคือสิ่งที่เราจะเดินหน้าแต่ขอเป็นพันธสัญญาร่วมกันว่าเมื่อใดที่มีกฎหมายของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อใดที่มีกฎหมายของเพื่อนสมาชิกค้างเราจะเพิ่มวันคล้ายๆกับว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือโดยทันทีในการประชุมต่อสัปดาห์นี่ยังไม่พูดถึงการประชุมร่วมซึ่งอาจจะมีการนัดเป็นระยะครับผมคิดว่าแบบนี้ทางพวกเราพรรคก้าวไกลเองก็เห็นชอบครับแล้วก็จะเดินหน้าร่วมกันไปครับซึ่งในท้ายที่สุดนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้าเราพวกเราเข้ามาเมื่อวันที่14พฤษภาคมก็ขอนำเรียนขอถอนข้อเสนอในส่วนของการประชุม3วันต่อสัปดาห์เป็น2วันต่อสัปดาห์บวกกับเงื่อนไขว่าหากมีกฎหมายที่ค้างการพิจารณาเมื่อใดก็ขอให้มีการนัดประชุมเป็นพิเศษซึ่งแน่นอนอาจจะมีหมายรวมถึงกรณีที่มีวาระจำเป็นอื่นๆด้วยครับคิดว่าแบบนี้การทำหน้าที่ของพวกเราในสมัยนี้ก็น่าจะเดินหน้าไปด้วยกันดีครับและผมเชื่อมั่นว่าองค์ประชุมไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่องค์ประชุมเป็นเรื่องของตัวแทนประชาชนทุกคนขอบคุณครับครับขอบคุณคุณณัฐวุฒิเป็นอย่างมากก็คือตอนนี้เราก็เหลือเพียงข้อเสนอเดียวคือประชุมสัปดาห์ละ2วันแต่ประธานหรือสมาชิกเห็นว่ามีเรื่องที่จำเป็นนะจะต้องประชุมเพิ่มก็ขอให้ประธานกำหนดเป็นการประชุมเพิ่มผมขอเพิ่มเติมตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกเราพูดวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากผมยินดีที่จะปฏิบัติตามในเรื่องที่ว่าเราจะไม่ให้การประชุมของเราย่นเยอะแต่สาระมันน้อยเราจะพยายามเน้นว่าการประชุมนั้นจะต้องมีสาระมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพแล้วจะพยายามให้การประชุมนั้นเกิดประสิทธิภาพครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมืออย่างที่พวกเราพูดก็คือว่าวันของการประชุมจะไม่สำคัญเท่ากับความร่วมมือของการประชุมที่พร้อมเพียงกันแล้วร่วมมือกันอภิปรายอยู่ในประเด็นผมคิดว่าบางครั้ง2วันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่า2วันก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการในเรื่องนี้ผมกับรองประธานทั้ง2เราจะได้หารือกันแล้วก็อาจจะต้องเชิญวิปนะเพื่อทำให้การประชุมของเราสมาชิกสภาสมัยที่26นี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็อยากให้พวกเราเข้าใจที่เราอภิปรายไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาประชุมน้อยหรือมากแต่เราต้องการที่จะทำภารกิจนั้นในทุกอย่างที่เรามีซึ่งมีเรื่องกรรมาธิการมีอะไรซึ่งจะต้องพยายามให้มันมีคุณภาพคุ้มค่ากับเวลาที่เรามาอยู่ในสภานี้ครับถ้าอย่างนั้นผมคงจะไม่ต้องโหวตกันนะครับว่าจะเป็น2วันหรือ3วันเพราะได้ถอนแล้วก็ถือเอาประเด็นว่าเราจะมีการประชุมสัปดาห์ละ2วันแต่ก็จะเพิ่มได้ตามความจำเป็นความเร่งด่วนจากประธานก็ได้สมาชิกเสนอมาก็ได้ว่าควรจะเพิ่มครับก็ขอบคุณท่านสมาชิกครับนะที่เราได้อภิปรายแล้วไม่ต้องโหวตกันถือว่าเป็นนิมิตหมายของความร่วมมือที่ดีมากครับครับต่อไปก็จะเป็นการเสนอนะฮะจะเป็นการเสนอว่าคงจะไม่ต้องพูดนะวันไหนบ้างเพราะว่าไม่มีผู้พูดวันเป็นอย่างอื่นก็เท่าที่ฟังเมื่อกี้ว่าเสนอเป็นวัน
วันพุธกับวันพฤหัสนะก็มีเหตุผลแล้วผมคิดว่าถ้าเอาตามนี้ก็ไม่ต้องอภิปรายกันในเรื่องวันนะครับเอาตามนี้นะครับประชุมสัปดาห์ละ2วันคือวันพุธกับวันพฤหัสส่วนการหารือจะใช้เวลากี่นาทีผมว่าเราพูดตอนนี้เลยท่านธรรมทานครับครับเชิญครับผมอดิศรเพียงเกตครับขออนุญาตนิดนึงครับครับเชิญถ้าวันพุธวันพฤหัสที่สัปดาห์ละ2วันตรงกับวันหยุดราชการถ้าตรงกับวันหยุดจะเหลือวันเดียวเราจะเพิ่มอีกในสัปดาห์นั้นเป็น2วันได้ไหมครับได้ยังไงอันนี้ที่เราปฏิบัติกันมานะครับเป็นวันหยุดราชการเราก็จะไม่มีการประชุมนอกจากเว้นเรื่องของการต่อเนื่องก็ขอความร่วมมือสังเกตผมเข้าใจครับวันหยุดราชการเนี่ยบางวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราต้องไปร่วมพิธีถ้าเป็นวันหยุดที่เกี่ยวกับพิธีนะเช่นวันเฉลิมหรือวันในต่างจังหวัดวันสงกรานต์อะไรเนี่ยพวกเราต้องมาร่วมพิธีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มในวันหยุดโดยที่ไม่จำเป็นแก่ความต่อเนื่องการลงติก็คิดว่าคงไม่นะครับคุณอริศรครับก็ยังบอกว่าถ้าจำเป็นเพิ่มได้ถ้าไม่จำเป็นก็เอา2วันพุธกับพฤหัสครับทีนี้ก็มีเรื่องนึงที่ต้องหารือเช่นเดียวกันก็คือว่าเราจะเริ่มเวลาใดครับเช่นว่าคราวที่แล้วผมก็ต้องพูดเรื่องคราวที่แล้วเพราะว่าทุกคนก็ส่วนใหญ่คือเริ่ม 9:30 นนะครับส่วนเรื่องการหารือเดี๋ยวพูดทีพอได้เวลาแล้วนะคุณจุลพันธ์ฮะวันจะหารือเพิ่มเวลาอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเข้าว่าอีกตอนนึงเอาเรื่องว่าเวลาเริ่มครับเวลาเริ่มครับครับเวลาเริ่มเอาอย่างเดิมใช่ไหมฮะครับมีผู้ขอจะอภิปรายนะครับเชิญท่านรัชมันโรมก่อนแล้วก็ท่านสุธรรมก็ขอพูดด้วยก็เห็นใจท่านไม่ได้เข้ามาหลายปี เห็นใจไม่เป็นไรขอพูดสั้นๆกันแล้วกันครับท่านเห็นใจผมรัชมันโรมก็เชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมรัชมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับขออนุญาตท่านประธานนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับแล้วก็รวมถึงจากที่มีการหารือกันนะครับสำหรับวันพุธและวันพฤหัสนะครับขอให้เป็นการเริ่มการประชุมเวลา 9:00 นตรงเป็นต้นไปนะครับในส่วนของการหารือครับขอเป็น30คนต่อวันนะครับแล้วก็เพิ่มเวลานะครับเป็นคนละ2นาที30วินาทีนะครับเพื่อให้ประเด็นการหารือของที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับสามารถหารือได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะได้นำสู่การแก้ปัญหาต่อไปขอบคุณครับขอบคุณคุณโรมมากครับก็ว่าไปพร้อมเลยเอาเริ่มพุธพฤหัสเริ่ม 9:00 นกับเรื่องหารือเหมือนกับคุณจุลพันธ์คือขอเพิ่มจาก2นาทีเป็น2นาทีครึ่งแล้วก็วันละ30คนเดี๋ยวอันนี้ต้องดูเวลาทีเดิมมันวันละกี่คนฮะครับเดิมก็30อยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มเวลานะเป็น2นาที30วินาทีครับเชิญครับท่านสุธรรมครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุธรรมแสงประทุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ขอบขอบคุณเพื่อนสมาชิกและสภาแห่งนี้ที่เอาความห่วงใยของพี่น้องประชาชนมาผลักดันขับเคลื่อนแต่อยากทำความเข้าใจว่านอกจากจะประชุมสามัญประชุมใหญ่อย่างนี้แล้วเรายังมีสภาเล็กก็คือกรรมาธิการทุกคณะที่จะประชุมควบคู่กันไปนะครับสภานั้นจะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองทุกพรรคมารวมเป็นกรรมาธิการสามัญทรงมันสามารถวิเคราะห์ได้เชิงลึกและขับเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นผมไม่ขัดข้องครับถ้าเราต้องการให้ประสิทธิภาพของการทำงานและการกำหนดเวลาที่มีคุณภาพนะครับก็ขอ2วันแต่อยากให้ประธานได้กำกับให้กรรมธิการซึ่งเป็นสภาเล็กสามารถเคลื่อนในเชิงลึกและมีข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยทราบว่ามีอยู่35คณะด้วยกันและยังมีกรรมธิการวิสามัญอีก
ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจภาพรวมว่าสภาใหญ่และย่อส่วนมาเป็นสภาเล็กในการทำงานเชิงลึกยังมีอีกขอขอบพระคุณครับขอบคุณท่านสุดท้ายครับก็มีคุณโรมเสนอให้เริ่มประชุม9นาฬิกาครับแล้วก็มีการหารือก่อนเข้าระเบียบวาระเนี่ยวันละ30คนเพิ่มเป็นเวลา2นาที30วินาทีครับเชิญครับท่านใดที่เสนอในเรื่องเริ่มเวลาครับเชิญครับข้างหลังครับเชิญได้เลยครับกราบเรียนท่านประธานครับผมเทิดชาติชัยพงศ์ส.ส.เชียงรายเขต5เพื่อไทยครับท่านประธานครับผมเป็นส.ส.หน้าใหม่ของสภาแห่งนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนและสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นก็คือการทำหน้าที่ของส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรในการทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติครับการประชุม2วันที่ลงมติไปแล้วผมก็ถือว่ายังน้อยไปสำหรับการที่จะต้องมาทำกฎหมายเพื่อประชาชนที่จะทำหน้าที่ออกกฎหมายอีกหลายฉบับและยังค้างคาอยู่นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรครับเรียบร้อยไปครับท่านประธานครับการที่เราจะทำเรื่องหารือแล้วก็ทำเรื่องเวลาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราจะให้เวลาแค่2นาที30วินาทีนะมันเพิ่มขึ้นมา30วินาทีเนี่ยผมว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เพิ่มเวลามันก็ต้องเพิ่มเวลาให้เหมาะสมกับข้อหารือต่างๆที่ทางผู้แทนของพี่น้องราษฎรจะได้นำเสนอต่อสภาแห่งนี้นะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะนั้นเงื่อนเวลา2นาที30วิเนี่ยมันไม่เพียงพอการเพิ่ม30วิเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือเวลาที่เพิ่มขึ้นของส.ส.ที่ทำหน้าที่ในสภาไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่ก็ตามครับเพราะฉะนั้นครับ2วันของการประชุมในเรื่องของเวลาของวันนะครับส่วนเวลานั้นถ้าเราเพิ่มเวลาควรจะเพิ่มเวลาไป3นาทีนะครับให้เหมาะกับการที่จะนำข้อปัญหาต่างๆให้กับทางสภาได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับให้เหมาะสมกับการดำเนินการของพี่น้องของพวกเรานะครับในการเป็นพี่น้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับอันนี้สิ่งที่พี่น้องอยากเห็นครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีสุภาพสตรี ยกมือกับยกมือขึ้นมาขอประธานโทษผมมองหน้าไม่ชัดก็สุภาพสตรีครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันถิติมาฉายแสงส.ส.ฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านคะอยากจะปรึกษาเรื่องหารือหน่อยนะคะว่าดิฉันเองเนี่ยร้างราจากสภาไปนานถึง12ปีแต่พอมาเป็นส.ส.ก่อนจะเข้ามาในสภานี่นะคะเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินตอนนี้เกือบ10เรื่องแล้วนะคะที่ต้องการที่จะหารือยังไม่เข้าใจค่ะว่าท่านจะเริ่มเวลาไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าคำนวณตามที่ท่านจุลพันธ์พูดเนี่ยว่าคนละ2นาที30วินาทีถ้า30คนมันเข้าไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ท่านจะเริ่มการประชุมสมมติว่าเริ่มที่ 9:30 นแล้วหารือมันจะเริ่มกันตอนไหนแล้วประชุมจริงๆมันจะเริ่มตอนไหนอยากได้ความชัดเจนมากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะที่ทำกันมาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเวลาประชุมผู้ที่อยากจะทำปัญหาก็พร้อมในห้องประชุมแล้วเราก็จะเริ่มทันทีทั้งที่องค์ประชุมอาจจะยังไม่ครบลงชื่อไม่ใช่ลงชื่อเพื่อครบยังไม่ครบแต่ก็จะเริ่มเรื่องของการหารือได้เลยนะครับก็ครั้งก่อนก็2นาทีคราวนี้ก็มีการเสนอกันขอเป็น2นาที30วินะครับส่วนจะเป็นมากกว่านั้นก็เดี๋ยวดูอีกทีครับก็ในเรื่องนี้ก็มีความทุกคนผมเห็นที่ผ่านมาทุกคนพูดเนี่ยก็ในเวลา2นาทีนี่ก็รู้สึกก็ได้เนื้อหาสาระพอแต่บางอย่างก็ยังรู้สึกว่าเร่งมากไปเร่งมากไปก็อยากให้มันสบายๆในการเสนอเนื้อหา
แล้วก็ได้ประโยชน์มากผมทราบจากสสว่าเรื่องที่หารือนี่แหละเป็นหลักเป็นฐานที่ทำให้ประชาชนได้ผลงานไปคือหมายความว่าหารือด้วยปากเปล่าทางสภานะครับก็จะทำหนังสือสิ่งที่ท่านหารือนะครับไปโดยตรงที่หน่วยงานนั้นแล้วเขาก็จะตอบไปยังผู้หารือท่านจะได้แจ้งประชาชนได้และอีกอันหนึ่งบางทีหนังสือของสภายังไม่ได้ไปถึงแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมที่เขามานั่งอยู่นะครับเขาก็จะรีบไปดำเนินการในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าพูดในตอนหารือในประชาชนติดตามแล้วนะครับเขาก็จะต้องทำมีปัญหาอุปสรรคเขาก็จะได้แจ้งให้ผู้หารือได้ทราบอันนี้ได้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาเดิม2นาทีถ้าเราเอา2นาที30วิไปก่อนแล้วถ้าเห็นจำเป็นเพราะนี้เราปรับได้นะผมกับท่านรองซึ่งพิจารณาเรื่องนี้ปรับได้เพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือประโยชน์ในงานของประชาชนนะฮะครับอันนี้ท่านอดิศรขอพูดอีกทีครับได้ท่านประธานที่เคารพครับผมอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเราต้องให้เกียรติประธานเดิมที่เปิดช่องหายใจให้มีการหารือคือพระท่านอุทัยพิมพ์ใจชนแห่งพรรคไทยรักไทยผมติดตามสภาชุดที่แล้วก็ขยันขันแข็งมีประโยชน์อย่างที่ท่านประธานกราบเรียนแต่ผมอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้ยึดกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมเล่น TikTok ทุกวันนะครับ TikTok เนี่ยเขาจะให้เวลา3นาทีนี่พอดีจบสิ้นกระแสความครับไม่เชื่อท่านประธานพรุ่งนี้เช้าเจอผมที่ TikTok ก็3นาทีก็อยากให้หารือที่ประชุมตรงนี้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นสากลทั้งหมดเริ่มต้นจบสิ้นกระแสความ3นาทีต่อรองจาก2นาทีครึ่งเป็น3นาทีไม่เสียหายครับเวลาประชาชนที่มาถกเถียงกันตรงนี้มีประโยชน์มากถ้าเพิ่มอีกสัก15นาทีหรือ30นาทีขออนุญาตเอา TikTokเป็นบรรทัดฐานครับครับขอเชิญคุณนิคมบุญวิเศษครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อเนื่องจากการหารือนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมเห็นว่าการที่จะเพิ่มเวลานะครับจาก2นาทีเป็น2นาทีครึ่งหรือเป็น3นาทีก็ตามนะครับผมคิดว่าการเพิ่มจำนวนคนจาก15คนเป็น20คนเนี่ยต่อฝ่ายมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเราอาจจะใช้เวลา2นาทีก็ได้ครับเพราะเราสามารถพูดย่อได้และในรายละเอียดต่างๆเราก็สามารถส่งท่านประธานได้แต่ถ้าจะเพิ่มเวลานะครับผมคิดว่าเพิ่มจำนวนสมาชิกจากการหารือฝ่ายละ15คนเป็นฝ่ายละ20คนเนี่ยในเวลา2นาทีถ้าเราเทียบกันแล้วนะครับผมคิดว่าการหารือจาก15เป็น20คนจะได้ประโยชน์สูงกว่าครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณนิคมครับของคุณนิคมก็ประเด็นว่าเอา2นาทีเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเป็นจำนวนผู้ที่จะมาขอหารือผมขอย้ำอีกครั้งตอนหารือเขาปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันละ15คนใช่ไหมครับแล้วก็2วัน30วันละ30เลยใช่ไหมครับอ๋อฝ่ายละ15ครับขอประทานโทษครับผมไม่ได้นั่งอยู่ในสภาในตอนหารือก็คราวที่แล้วเนี่ยก็ตก2นาทีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่หารือวันละ30คนโดยแบ่งเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายละ15คนแต่คราวนี้ก็เสนอตรงกันนะครับว่า30คนที่มีความไม่ตรงกันก็คือเรื่องเวลานะครับ2 นาที30วิกับ3นาทีอันนี้พอที่จะประนีประนอมโดยไม่ต้องโหวตได้ไหมครับครับถ้ากลางๆ
ผมที่ชอบเดินทางสายกลางถ้ากลางๆเนี่ยคือมี2นาทีของคุณนิคมท่านสุดท้ายนะคนนี้ก็นั่นอยู่แล้วครับกับเสนอเป็นส่วนใหญ่ก็คือ2นาทีครึ่งกับมีบางท่านเสนอ3นาทีเชิญครับท่านจุลพันธ์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยต่อข้อเสนอในเรื่องของกรอบเวลาในการประชุมในแต่ละวันเนี่ยนะครับระหว่างที่ท่านประธานได้หารือเพื่อนสมาชิกผมเองก็ได้เดินปรึกษาหารือกับหลายๆฝ่ายรวมถึงผู้เสนอหลายท่านนะครับขณะนี้ค่อนข้างจะได้เป็นข้อสรุปที่จะพอจะนำเสนอเป็นยติต่อท่านประธานได้นะครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยมีการหารือในทุกเช้าที่ประชุมเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งครับ30ท่านท่านละ30นาทีและเราท่านละ3นาทีครับขอประทานโทษท่านละ3นาทีนะครับเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งครับแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระหลังจากนั้นโดยเราจะเริ่มประชุมในแต่ละวันเวลา 9:00 น.ตรงครับเราจะได้เริ่มเข้าระเบียบวาระเวลา 10:30 น.เหมือนเช่นที่เราได้เคยทำมานะครับจะเป็นเวลาเดิมที่เราได้เริ่มเมื่อก่อนเราเริ่ม 9:30 น.หารือ1ชั่วโมงเข้าระเบียบวาระ 10:30 น.ครับครั้งนี้เราจะเริ่ม 9:00 น.หารือ1ชั่วโมงครึ่งเข้าระเบียบวาระเวลา 10:30 น.นะครับก็ขอเสนอท่านประธานและขอผู้รับรองครับไม่ต้องยัดมีผู้รับรองอันนี้เสนอเป็นยัตติแล้วนะครับแต่ก็คือไม่ต้องเสนอเป็นยัตติหารือกันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ตกลงเป็น3นาทีนะครับแต่เวลาเริ่ม9โมงแต่ถ้าเราดำเนินการเห็นว่ามันยืดออกไปมากนะครับผมอาจจะต้องหารือเพราะว่าเวลาหารือเนี่ยผู้หารือนี่ก็มาเปี้ยเวลานะถ้าเห็นว่าเวลาจะกินเวลาการประชุมมากไปผมอาจจะมาตกลงกับผู้ที่จะหารือว่าเริ่มสัก 8:45 ได้ไหมเอาก่อนสัก15นาทีเพราะเราจะเริ่มเช้ากว่านั้นก็เกรงว่าการจราจรนะฮะการจราจรอาจจะติดขัดท่านอยากจะมาเร็วแต่ปัญหาเรื่องการจราจรคือถ้า3นาทีก็กินไม่ได้กินเวลาแต่เราจะเริ่มก่อนสัก15นาทีนะครับเพราะว่าผู้หารือถ้าแจ้งถ้าผู้หารือไม่ขัดข้องก็จะได้ดำเนินการตามนี้นะครับก็น่าจะได้พอข้อสรุปที่จะไม่ต้องโหวตกันนะครับแต่ท่านส.ส.ใหม่ท่านหนึ่งที่เข้ามาปฏิญาณตนวันนี้นะครับท่านคนทำงานมาเยอะครับท่านอนุชาบุรพชัยศรีนะครับจะขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับขอเชิญครับท่านอนุชาครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนุชาบุรพชัยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับผมได้มีโอกาสไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กรุณาให้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือเรื่องของการหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่แล้วนะครับซึ่งเอกสารที่ท่านสมาชิกได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นด้วยลายลักษณ์อักษรหรือว่าการที่จะลุกขึ้นเพื่อหารือในที่ประชุมแห่งนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมถึงได้เข้าใจนะครับถึงความสำคัญของการปรึกษาหารือเพราะบางครั้งเนี่ยแม้จะมีการหารือแค่เพียง2นาทีแต่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของหลายหน่วยงานแล้วก็หลายกระทรวงด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออยากที่จะให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจแล้วก็ให้ท่านประธานได้ทราบถึงความสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าในอนาคตก็จะเป็นเรื่องที่เช่นเดียวกันในการปฏิบัติ
ถ้าเราจะมีการดําเนินการในการปรึกษาหารือแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะเสนอท่านประธานก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการดําเนินการที่อาจจะต้องมีความรวดเร็วในเรื่องของการที่จะเสนอไปทางรัฐบาลหรือหน่วยงานนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมีการหารือของท่านสมาชิกที่ลุกขึ้นหารือในที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยปรากฏว่ากว่าเรื่องที่จะไปถึงรัฐบาลอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร่งด่วนเรื่องของความสำคัญในการที่หารืออาจจะไม่เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้ลุกขึ้นหารือในช่วงขนาดนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของปัญหาอย่างเช่นอาจจะมีอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งแต่กว่าที่จะดำเนินการในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับก็คือว่ากว่าจะไปถึงหน่วยงานเนี่ยอาจจะผ่านไประยะหนึ่งแล้วซึ่งการแก้ปัญหาอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของระยะเวลาในการที่จะหารือว่าจะเป็นกี่นาทีแต่ว่าหรือว่าจำนวนกี่คนนะครับกี่ท่านแต่ว่าในเรื่องของแบ็กออฟฟิศที่อาจจะต้องมีการปรึกษาหารือเพิ่มเติมนะครับทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเองแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะได้ร่นระยะเวลาในการที่จะต้องทำเอกสารต่างๆเพื่อที่จะตอบกลับมาให้กับทางด้านสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้กลับไปแจ้งให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราคงจะต้องมามองด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่เราประชุมเพื่อหารือในสภาแห่งนี้แห่งเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นๆในเรื่องของเอกสารที่จะต้องดำเนินการไปที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไม่ว่าจะเป็นที่ทำเนียบไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณคุณรุจามากครับต่อไปผมอยากจะให้เชิญคุณโรมคุณรัชมานโรมฮะคุณรัชมานโรมได้สรุปเพราะท่านเป็นคนเสนอคนแรกนะครับในเรื่องที่เราได้หารือไปเชิญครับคุณรัชมานครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับเดิมทีผมเสนอไปนะครับประการแรกก็คือว่าเวลาในการเริ่มประชุมคือ9 นาฬิกานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่รับฟังเพื่อนสมาชิกนะครับก็น่าจะไม่มีประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งในเรื่องเวลาเริ่มต้นนะครับในส่วนที่2ที่ผมเสนอก็คือจะเป็นในเรื่องของการหารือที่เดิมทีเนี่ยผมเสนอ30คนนะครับเป็นคนละ2นาที30วินาทีนะครับซึ่งจริงๆต้องเรียนท่านประธานแล้วก็ขอชี้แจงนิดเดียวนะครับในส่วนประเด็นนี้ว่าสาเหตุที่มีการเสนอในลักษณะนี้พอดีเมื่อวานนะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นแบบนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนต้นนะครับผมเองถึงเสนอนะครับ30คนคนละ2นาที30วินาทีแต่เมื่อเสนอไปแล้วเพื่อนสมาชิกทั้งหลายนะครับมีความเห็นว่า2นาที30วินาทีเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับอยากจะขยายเวลาเป็น3นาทีด้วยเหตุผลว่าอยากจะนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นพื้นที่ของการแก้ไขปัญหาในสภาต่อไปเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหารือก็ดีการเข้าสู่ระเบียบวาระต่างๆนะครับความจริงแล้วมันก็เป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราอยากจะให้น้ำหนักนะครับในเรื่องของการหารือที่เพิ่มขึ้นมาอีก30วินาทีจากที่ทางผมนะครับได้เสนอไปนะครับทางพรรคก้าวไกลนะครับเราก็ยินดีนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะเป็น30คนนะครับของวันพุธและของวันพฤหัสนะครับคนละ3นาทีนะครับรวมเวลาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้น9นาฬิกาเราก็จะเสร็จในช่วงของการหารือเนี่ยคือ10โมงครึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเดินต่อกันได้นะครับแล้วก็จะได้มีเวลามีพื้นที่ในการหารือต่อไปนะครับก็เรียนท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณรังสิมันต์มากครับก็เราน่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าเริ่มประชุมเวลา9นาฬิกานะครับแล้วก็หารือ30คนใช้เวลาคนละ3นาทีนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับขอบคุณมากครับต่อไปก็คือก็จะเป็นการ